าไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านกันหน่อยนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์มีคนร้ายมาขโมยมิเตอร์น้ำค่ะไม่ใช่ขโมยไปแค่ตัวเดียวคุณผู้ชมแต่โดนไป25หลังคาเรือนโอ้โหเดือดร้อนกันแบบท่วนหน้าเอาฟังเสียงพร้อมๆกันค่ะโดนขโมยตัดมิเตอร์ประปาแต่เช้าเลยวันนี้แน่นค่ะเกือบ20หลังบ้านเนี่ยท่อกับแต่บ้านเนี่ยท่อกับซึ่งกับซิปเลยท่อกับซิปล่ะโอ้เดือดร้อนกันไปหมดผู้เสียหายเพียบค่ะเพราะว่าโดนกันเป็นแถวๆเลยคุณผู้ชมชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลสตึกนะคะแล้วก็ตำบลนิคมจังหวัดบุรีรัมย์โดนคนร้ายตระเวนขโมยมิเตอร์น้ำรวม9วัน25หลังคาเรือนโอ้โหโอ้ขโมยไปทำอะไรเนี่ยเยอะขนาดนี้สร้างความเดือดร้อนไปทั่วเลยชาวบ้านบอกอ้าวแล้วอย่างนี้ใช้น้ำกันยังไงล่ะวันดีคืนดีตื่นมาก็จะอาบน้ำไปทำงานไปขายของน้ำไม่ไหลเฉยเลยค่ะโอ้โหไอ้น้ำไม่ไหลเนี่ยเข้าใจว่าโอเคอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเนาะแต่พอมาดูแล้วเห็นต้นสายปลายเหตุอะหงุดหงิดกว่าเดิมเพราะมันคือค่าน้ำทั้งหมดเลยอะถูกต้องแล้วเดินออกมาปุ๊บอ้าวโอ้เห็นน้ำนองเต็มพื้นน้ำพุ่งออกมาจากท่อส่วนมิเตอร์ไม่อยู่หายไปแล้วนะคะพอแจ้งการประปาไปการประปาบอกว่ามาติดใหม่ให้ได้แต่เสียเงิน 1,800 บาทค่าติดตั้งใหม่ตอนนี้ก็ต้องยอมกู้เงินนอกระบบมาจ่ายค่ะแล้วก็ต้องรอวันอังคารทางเจ้าหน้าที่ถึงจะเข้ามาติดตั้งเพราะว่าช่วงนี้หยุดยาววันแม่นะคะผู้สูงอายุบางคนก็บอกว่าฉันจะไปหาเงินจากไหนอ่ะก็ต้องรอรวบรวมเงินเบี้ยคนชราจนกว่าจะครบเพื่อมาติดมิเตอร์ใหม่นะคะเอาฟังเสียงชาวบ้านที่เดือดร้อนค่ะเนี่ยว่าจะอาบน้ำไอ้ไปเปิดน้ำที่นี่บ่มีน้ำอาบไปโดนเติบไปหูว่าถึงหลังมีตื่นประมาณ10โมงเช้าก็บ่มีน้ำอาบเลยเดือดร้อนน้ำก็บ่ได้อาบคือบ่รักแม่ค้าเนี่ยเอาแม่ค้าไปเลี้ยงดูเลยแม่อยู่บ้านรักแม่ค้าไปเลี้ยงเนี่ยผมคนแก่ผมจะไปหาทางใส่ไม่ได้ตอนนี้ตาสิเฮ็ดจังได๋เพื่อสิได้น้ำใส่เพื่อจะไหนต่อไปแจ้งเขาไปหูแล้วมันจะได้ชักน้ำในน้องแล้วมาใส่โอ้ยมันเดือดร้อนไปหมดอะค่ะนี่แหละคุณผู้ชมชาวบ้านก็ตอนนี้ได้ไปแจ้งความกับทางตำรวจสภ.สตึกไว้แล้วนะคะอยู่ระหว่างการแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิดค่ะเบื้องต้นพบว่าคนร้ายมาด้วยกัน2คนใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการหลบหนีเข้าจังหวัดสุรินทร์นะคะโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องของการขโมยมิเตอร์น้ำเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วในหลายบ่อยๆบ่อยๆนะคะแล้วเวลาเขาเอาไปทีอ่ะเขาก็เนี่ยไปทั้งหมู่บ้านอ่ะไปแบบหลัก20 30แบบนี้นะคะแล้วก็เดือดร้อนแบบเที่ยวตระเวนขโมยอ่ะค่ะเออเนาะ